วันนี้ชาวบ้านที่บุรีรัมย์นะครับบ้านหนองบอนตำบลคูเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาเรียกร้องรวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาสวัดหนองคูบอนขับไล่ออกจากพื้นที่เลยคุณอามครับโดยเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสกล่าวหาว่าเจ้าอาวาสนั้นบริหารจัดการเงินวัดไม่โปร่งใสมีพฤติกรรมรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ด้วยครับแล้วก็ปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านรายละ 5,000 ถึง 30,000 บาทโดยเก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อเดือนโอ้นี่ก็โหดเหมือนกันนะนี่เขาเรียกพุทธพาณิชย์ใช่ไหมฮะ อันนี้เขาเรียกในทุนเงินกู้นอกระบบฮะแล้วก็มีหลักฐานนะครับมีทำให้ชาวบ้านทำสัญญงทำสัญญาอะไรด้วยนะครับโอ้โหพระมงคลสุดกิจเลขาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ออกมารับเรื่องนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากทางเจ้าคณะอำเภอแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วตามขั้นตอนของสงฆ์ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงครับจากกฎระเบียบของสงฆ์เนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามจากกรณีดังกล่าวซึ่งอาจไม่ผิดวินัยสงฆ์นี่ท่านบอกว่างี้แต่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะการกระทำในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคลักษณ์และความศรัทธาของชาวบ้านซึ่งจะได้มีการตักเตือนและห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวอีกต่อไปครับอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับครับส่วนอีกกรณีนึงครับจำกันได้ไหมก่อนหน้านี้ที่มีข่าวหลุดออกมาว่ามีแชทหลุดมีแชทเป็นพระระดับสูงเลยครับที่จังหวัดน่านนะครับมีแชทมีการคุยกับเป็นจะเรียกว่าอะไรล่ะซื้อบริการนายหน้าเหรอในการขอติดต่อซื้อบริการจากผู้ชายนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับพระสมุอุดรชินวังโสรองเจ้าอาวาสวัดพญาวัดตำบลตู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านออกมายอมรับนะครับว่าภาพและเฟซบุ๊กที่ระบุชื่อสิทธิโชคจันทรสุขเนี่ยเป็นของข้าพเจ้าจริงแต่ไม่ได้ใช้นานแล้วถูกแฮกครับฟังคำอธิบายของท่านฮะครับเฟซบุ๊กเก่านั้นอาตมาเคยใช้แต่ว่าไม่ได้เล่นเฟซนั้นนานแล้วแล้วก็ปิดเพราะว่าจะปิดก็ปิดไม่ได้เพราะว่าข้าวไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้เพราะเฟซนั้นนี่ไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวกับอาตมาอาตมาไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็มีเฟซเฉพาะที่ใช้ที่ใช้ก็คือมีเฟซที่ใช้เท่านั้นส่วนเฟซเก่าสิทธิโชคนั้นไม่ใช่ของอาตมาแต่รูปโปรไฟล์เป็นของแต่รูปโปรไฟล์นี่ที่เขาก๊อปไปลงนั่นมันใช่คือว่าในเฟซนี่เขาก็ก๊อปได้ใช่ไหมเนาะก๊อปรูปไปได้แล้วก็แต่งทำอะไรข้อความอะไรก็สามารถทำได้แต่ว่าอาตมาเฟซเก่านั้นไม่ได้ใช้นานแล้วขอยืนยันนี้เฟซนั้นก็อาตมาก็ไม่ตกใจก็เฉยๆก็เข้าไปดูเข้าไปอ่านเอ๊ะมันเป็นหน้าเราแต่ว่าข้อความอะไรนั่นไม่ใช่เราไม่รู้จักคนพวกนั้นก็เข้าไปอ่านดูอยู่เหมือนกันอันนี้รองเจ้าอาวาสนะครับครับส่วนพระครูปลัดมงคลเจติยวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพญาวัดก็บอกว่าหลังทราบเรื่องก็ได้เชิญพระสมุอุดรชินวังโสเนี่ยมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนต่อไปแหละว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือขอให้พี่น้องประชาชนยังเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพระธรรมชั่วนอกรีดก็ขอให้นึกถึงพระพุทธศาสนาให้มากและลาบวชออกไปนี่ท่านพูดนะครับครับส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านครับผอ.สำนักพระพุทธคุณสิทธามูลหงบอกว่าได้มีการประชุมกับคณะสงฆ์เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอำเภอเมืองน่านเป็นพระผู้ปกครองก็เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อครับครับจากเรื่องของพระมาดูเรื่องการเมืองกันอีกหน่อยนึงนะครับไปดูเรื่องการปลดล็อกพรรคการเมืองแล้วก็การจัดการเลือกตั้งล่าสุดอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็แย้มมาแล้วว่าจะมีการปลดล็อกแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งแต่ว่าเริ่มจากท้องถิ่นก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นไงฟังจากอาจารย์วิษณุเครืองามครับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่คสช.เขาพิจารณาอยู่แต่ว่าอย่าลืมว่าคำว่าเลือกตั้งท้องถิ่นมันมีทั้งเลือกตั้งอบต.อบจ.เทศบาลอะไรกันอบต.อบจ.เทศบาลกทม.เมืองพัทยาซึ่งคสช.เขาก็ดูมาเป็นระยะโดยหารือกับมหาไทยมาเป็นระยะว่าอาจจะต้องปลดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นบางระดับไม่ใช่ทั้งหมดนะ
วันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ชุดเก่าก็ทำหน้าที่ไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหลายแห่งเขาก็ยืนยันกลับมาว่าก็ดูจะดีด้วยคือไม่เกิดความขัดแย้งหาเสียงแล้วขัดแย้งกันไงแต่ว่าเพื่อจะเตรียมรับมือสำหรับการเลือกตั้งระดับชาติต่อไปเนี่ยคนบางคนเขาอาจจะต้องคิดวางแผนชีวิตว่าเขาควรจะลงระดับชาติหรือคงลงระดับท้องถิ่นไม่เอาแล้วไว้ส.ส.มาเป็นอบจ.ดีกว่าอะไรก็คสช.เขาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้ก่อนการเลือกตั้งระดับชาติอาจารย์วิษณุพูดถึงเรื่องการปลดล็อกพรรคการเมืองนะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่ใช่ว่านึกจะปลดล็อกแล้วก็ทำได้ทันทีมันต้องมีการแก้กฎหมายกันก่อนแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องดูเรื่องของไทม์ไลน์หรือว่ารูทแมปของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นด้วยครับแต่ว่ามันไม่ใช่นึกจะปลดหรือปล่อยก็ทำได้ทันทีเพราะว่าคุณสมบัติของคนจะเป็นอบจ.อบต.เทศบาลต่อไปนี้มันจะไม่เหมือนคุณสมบัติเก่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาไปเขียนเอาไว้อีกแบบแล้วล่ะฉะนั้นก็ต้องแก้กฎหมายเหล่านี้เสียก่อนอีกไม่กี่วันผมจะนัดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาหรือได้พูดกับท่านปลัดไปแล้วว่าเมื่อว่างเสร็จจากงานพระบรมศพเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า1คุณจะทำกฎหมายท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไรไม่ได้แก้หลายมาตราหรอกนิดเดียวเพราะว่าอยู่ๆถ้าจะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแล้วปล่อยกฎหมายนี้ออกไปมันเลือกไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนก็หาว่าขัดรัฐธรรมนูญมันก็ต้องแก้อะไรสักนิดหน่อยจะแก้กันยังไง2อาจจะต้องคิดถึงไทม์ไลน์หรือรถแมพของการเลือกตั้งท้องถิ่นไปด้วยนี่คือโจทย์คำตอบยังไม่มีอาจารย์วิษณุพูดถึงไทม์ไลน์หรือว่ารถแมพในการจัดการเลือกตั้งคราวนี้มีคำถามต่อไปว่าแล้วไทม์ไลน์ของการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นกับไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้งระดับประเทศมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ไปฟังคำตอบครับไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าถ้าเป็นได้เราอยากให้การเลือกตั้งบางประเภทเกิดก่อนการเลือกตั้งระดับชาติเพราะไม่งั้นคนก็จะพะวักพะวงว่าเอ๊ะแล้วเขาจะลงเลือกตั้งอะไรดีไอ้ประเภทจะให้ลงทั้งสองอันเนี่ยมันคงยากมันเมื่อจะให้เขาคิดก็ต้องให้เขารู้ตัวว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่มันก็เกิดรถแมพเล็กซ้อนขึ้นมาคือเรื่องของท้องถิ่นแต่ผมเรียนแล้วว่าคงจะไม่ใช่ทุกระดับไม่งั้นกกต.คงวุ่นวายน่าดูถ้าทำทุกอย่างอาจารย์วิษณุบอกต่อไปนะครับว่านี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้โยงไปถึงเรื่องของการปลดล็อกนะครับเพราะคนที่จะจัดการเลือกตั้งโดยหลักแล้วก็ควรจะเป็นกกต.ชุดใหม่นะครับจึงต้องมีการวางแผนเตรียมการเอาไว้ครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไปโยงกับเรื่องของล็อกที่จะปลดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือกกต.คนจัดการเลือกตั้งระดับชาติก็คือกกต.แล้วโดยหลักก็คือควรจะเป็นกกต.ชุดใหม่เพราะว่าถ้าคาราคาสั่งชุดเก่าแล้วระหว่างนั้นชุดใหม่โผล่เข้ามาเดี๋ยวเกิดขัดแย้งกันสั่งอะไรไว้อีกชุดหนึ่งเขาไม่เอาด้วยอันนี้ก็เลยต้องคิดวางแผนเตรียมเอาไว้อยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องให้เวลาบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นบางระดับย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ปล่อยหมดนะทีนี้ไม่รู้ระดับไหนเท่านั้นให้สามารถเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบางระดับได้ทันแล้วก็เลือกตั้งระดับชาติแต่บางระดับก็ต้องไปเลือกกันหลังระดับชาติไม่ให้มันมาปนกันวุ่นวายแล้วก็นอกจากการแก้ไขบางมาตราในการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนะครับยังมีการต้องอาศัยอำนาจของหัวหน้าคสช.ด้วยหรือเปล่าในการจะปลดล็อกเรื่องของการหาเสียงฟังคำตอบจากอาจารย์วิษณุครับถ้าหากว่าล็อกในวันนี้แปลว่าประกาศคสช.ฉบับที่57ถ้าล็อกในวันนี้แปลว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3 57ในที่นี้คือ57ทับ2557คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3ในที่นี้หมายถึง3ทับอะไร2558ถ้าหมายถ้าล็อกมันแปลว่า2อันนี้ซึ่งก็ใช่มันก็จะต้องมีการปลดล็อกโดยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่า unlock เขาใช้เมื่อวานนี้ท่านทูตอังกฤษมาท่านถามว่าท่านใช้คำดีว่า relaxation คือแปลว่าผ่อนคลายเพื่อให้พรรคเก่าสามารถทำกิจกรรมได้ผ่อนคลายเพื่อให้พรรคใหม่สามารถดำเนินการจัดตั้งพรรคได้ไม่อย่างนั้นมันก็จะมีแต่พรรคเก่าไม่กี่พรรคลงไปสมัครรับเลือกตั้งมันก็ต้องให้พรรคใหม่เขาสามารถตั้งได้แล้วก็ได้โอกาสทำงานที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบพรรคเก่า
แต่ว่าทำยังไงผมไม่รู้ท่านเราได้เรียนรู้คำศัพท์คำใหม่ relaxation แปลว่าผ่อนคลายไม่ใช่ unlock นะครับ relaxation คือการผ่อนคลายแล้วถามว่าถ้าผ่อนคลายแบบนี้สามารถทำได้พร้อมกันทั่วประเทศไหมฟังคำตอบสุดท้ายจากอาจารย์วิษณุเครืองามครับไม่รู้สิยังไม่ทันจะได้คิดเอาว่ามันต้องมีการผ่อนแต่มันจะทีเดียวหรือคนละทีก็น่าจะได้คือมันต่างกันอยู่ว่าเวลาพรรคการเมืองระดับชาติเนี่ยเวลาผ่อนคลายเนี่ยมันต้องรีแลกซ์ให้กับเขาทั้งประเทศแต่ว่าในกรณีของท้องถิ่นมันอาจจะผ่อนคลายเป็นท้องถิ่นคือท้องถิ่นใดที่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใดที่ยังไม่มีก็อาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เวลาผ่อนคลายให้คุณทำอะไรได้คุณก็ต้องทำในพื้นที่นั้นใช่ไหมคุณจะสมัครอบต.ที่เชิงเซาแต่คุณสามารถไปทำกิจกรรมทางการเมืองที่ยโสธรได้มันก็แปลกละแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยคุณจะทำยโสธรสงไหงโกลกพะเยากาญจนบุรีมันต้องถือว่าเป็นระดับชาติต้องยอมได้ทั้งหมดนี่คือความชัดเจนเพิ่มเติมนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะได้เลือกก่อนแล้วก็พื้นที่ในระดับไหนนี่น่าสนใจรวมถึงการคลายล็อกด้วยไม่ใช่ปลดล็อกนักข่าวถามด้วยนะว่าจะใช้มาตรา44ในการขยายกรอบ90วันที่พรรคการเมืองระดับชาติเนี่ยต้องเตรียมในการดำเนินการตามพรบพรรคการเมืองไหมอาจารย์วิษณุตอบว่าณขณะนี้ยังไม่จำเป็นมันมีหลายวิธีครับแล้วนายกก็ย้ำบอกว่ามันมีหลายวิธีพรรคการเมืองไม่ต้องกังวลคุณจุติไกรฤกษ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ครับไม่ได้จี้ไปที่คสช.คุณจุตินี่จี้ไปที่กกต.เลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้บอกว่าทำหนังสือถามไปที่กกต.แล้วแต่ทำไมกกต.ยังไม่ตอบมาอีกครับคือถามไปว่าการดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองที่มีผลบังคับใช้อยู่เนี่ยกกต.จะออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องออกมายังไงพรรคการเมืองตอนนี้จะได้เตรียมตัวซึ่งมันทำได้โดยไม่ต้องรอคสช.ปลดล็อกหรือคลายล็อกแต่กกต.ยังไม่ตอบอะไรเลยคุณจุติก็เลยจี้ไปอีกครับก็จะเร่งรัดให้รีบตอบมาเรื่องนี้พรรคการเมืองนักการเมืองเขาไม่ได้ต้องการทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการกระทบกับสถานการณ์เกิดความวุ่นวายแต่ต้องการเตรียมพร้อมเท่านั้นเองนี่คือเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ส่วนกกต.ตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรหากกต.ชุดใหม่นะครับเปิดรับสมัครกันมาวันนี้เป็นวันรองสุดท้ายพรุ่งนี้อีก1วันครับล่าสุดมีมาเพิ่มอีกคุณอามวันนี้มีมาเพิ่มอีก12ท่านครับนายประชาเตรัตอันนี้อดีตรองปลัดมหาดไทยเลยนะคุณชมพันธ์พงษ์เจริญสุธีรชาตินะครับคุณทิติเชษฐ์นุชนาธคุณชัยวัฒน์ประจงใจคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอันนี้อดีตอธิบดีกรมที่ดินคุณรัชนีวันอัศวะอัศวะทิตานนท์อันนี้รองปลัดกรุงเทพครับคุณมังกรเจริญผลคุณสวัยจิตเพียรคุณพีระเพชรพาณิชย์อันนี้อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับคุณอิทธิพลบุญประคองอันนี้อดีตกระทรวงการต่างประเทศนะครับอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาแล้วคนที่11ครับพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาครับนี่คุณหูไหมโอ้คนนี้น่าสนใจมากอันนี้อดีตรองผบตรครับและนายประหยัดเสนวิรัตนะครับทั้งหมดตอนนี้มาอีก12รวมเป็น24แล้วครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับทำนายได้เลยว่ามีมาอีกแน่นอนค่อยอุ่นใจหน่อยนึกว่าเราจะไม่มีกกต.ชุดใหม่ซะแล้วคุณสันติสุขมี มีนะแต่จะคัดได้ยังไงแล้วทำงานยังไงอีกเรื่องนึงจะเรื่องคุณสมบัติอีกครบถ้วนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีข่าวอื่นๆเติมเต็มอีกหลายเรื่องเลยครับครับ